เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ Ra King Go นะฮะและนี่คือ Road Trip แบบ One Day Trip ซึ่งในคลิปนี้จุดหมายปลายทางของเราก็คือที่เขาใหญ่นั่นเองนะทริปนี้จะขับรถไปเขาใหญ่ครับขับแบบข้ามเขาใหญ่ฝั่งปลาจีนไปฝั่งปากช่องเลยถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยคนทั่วๆไปหรือคนส่วนใหญ่เขาก็จะมักจะวิ่งเส้นรังสิตนครนายกไปออกดูแหละครับนครนายกแล้วค่อยต่อไปปาจีนนะเป็นทางที่เรียกได้ว่าใหญ่โตกว้างขวางซึ่งผมก็แนะนำให้ขับทางนู้นนะแต่ถ้าใครอยากจะชิลๆหรืออยากจะเปลี่ยนเส้นทางใหม่ๆก็ลองมาเส้นทางนี้ดูครับจากหนองจอกและกระบังวิ่งเลยครับมุ่งหน้าไปปาจีนปักหมุดเอาเลยเดี๋ยว Google บอกง่ายๆครับวิ่งลัดเลาะไปตามทางเรื่อยๆนะซึ่งเราจะมาดูซิว่าทางในวันนี้มันจะเป็นยังไงนะหวังว่าจะสวยนะตอนนี้ผมวิ่งอยู่บนถนนเรียกว่าพดุงพันธ์นะฮะซึ่งเป็นจุดหมายที่ผมจะแวบเข้ามานิดนึงเพราะว่าแถวนี้มีร้านกาแฟคาเฟ่ของเพื่อนผมเปิดอยู่นะที่หนองจอกร้านเขาชื่อว่าม่วนคาเฟ่ครับเราผ่านมาแถวนี้แล้วก็แวะเยี่ยมเยียนแล้วก็อุ่นเพื่อนเราซะเลยโอ้ถนนสวยนะเนี่ยดูซะก่อนเส้นทางเนี่ยครับชิวๆเรื่อยๆนะต้นไม้ใบหญ้านี่เขียวคึ้มเลยเลี้ยวขวาที่ซอยสาลาแดง12แล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาโอ้ร้านอยู่ตรงนี้เลยนะฮะลงสะพานปุ๊บถึงเลยต้องระวังนิดนึงนะแต่ก็เป็นจุดเด่นที่ดีแหละไปครับถึงแล้วม่วนคาเฟ่นะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยทีเดียวไม่รู้ว่าเราเป็นแบบว่าลูกค้ากลุ่มแรกๆเลยหรือเปล่านะแต่ก็เห็นมีรถจอดอยู่สองสามคันนะให้ลูกค้ามาเร็วไว้ร้านนี้ไปครับไปหาอะไรกินดีกว่านะไม่รู้ว่าเจ้าของร้านตื่นหรือยังนะฮะเราเดินมาเจอคนสวนถามก่อนเอ้ยน้องเจ้าของร้านตื่นยังอ่ะเจ้าของร้านวันนี้ไปกินร้านอื่นครับผมอ๋อไปกินร้านอื่นเหรออ๋อถูกต้องแล้วล่ะงั้นทำถูกต้องแล้วโอ้ยเยี่ยมมากกำลังเป็นคนสวนเลยนี่ครับเราเจอเพื่อนแล้วนะฮะเจ้าของร้านตัวจริงนะไอ้หม่อมนะฮะที่เลี้ยงแต่สมัยนู่นเลยปฐมเลยป.1ครับใช่เลยครับผมกูจะไปเขาใหญ่ไงพอดีผ่านมาเส้นนี้ก็นั่นแหละแวะมาหามึงเลยมันต้องเป็นอย่างนี้แหละแน่นอนแน่นอนแน่นอนกินอิ่มอิ่มด้วยจะได้มีแรงเอาอันบนแล้วกันไม่เคยกินลองแปลกๆสปาเกตตี้ครีมซอสไข่กุ้งส่วนกาแฟเราก็เป็นเอ็กซ์เพรสโซ่น้ำส้มครับ215บาทครับสแกนพามาชมบรรยากาศของร้านม่วนนะครับบรรยากาศโคตรดีบอกให้อยู่ริมนี่เลยริมคลองไม่รู้ว่าคลองชื่อว่าอะไรคลองหนองจอกหรือเปล่าหรือคลองแสนแสบเดินชมบรรยากาศมาเจอนี่ฮะโต๊ะนี้เป็นแบบมุมลับเลยนะนี่ฮะมุมลับโอ้โหลมรื่นได้เลยค่ะอาจจะกินอาหารไปพร้อมกับมีใบไม้นิดนึงนะแกล้มๆกันไปครับไปชิมกาแฟดีกว่านะมาแล้วฮะกาแฟส้มที่เราสั่งไปแล้วนี่ก็คือกาแฟส้มไม่ใช่ฮะนี่น้ำเปล่านะโหให้มาขนาดนี้เลยนะวัวแบบว่าไม่อิ่มนะนี่ครับกาแฟส้มที่ร้านม่วนนะโอ้โหอร่อยมากเลยครับผมยังฮะกินก่อนไอ้กาแฟส้มเนี่ยผมจะไม่ผสมนะผมจะแบบว่าใช้หลอดกินตามความลึกเอาอยากกินน้ำส้มก็จุ่มไปน้ำส้มก่อนอยากกินกาแฟก็ถอยมาตื้นอยากกินผสมกันก็นี่ครับไว้ตรงกลางนี้มันจะได้แบบรสชาติที่หลากหลายเลยนะส้มหอมหวานฮะลองกาแฟกันบ้างเบิร์ดนี่ไปปลาข้างบนกาแฟหอมเข้มดีเลยครับลองมาตรงกลางบ้างโอ้โคตรอร่อยครับกาแฟส้มนี่คือเมนูโปรดผมเลยนะและนี่ก็คืออะไรนะสปาเกตตี้ครีมซอสไข่กุ้งครับผมนั่นแหละครับชื่อว่าสั้นๆนิดเดียวจำได้ง่ายๆมากๆเลยมาลองกันเลยดีกว่าครับและนี่ก็คือกุ้งนะฮะว้าวกินทั้งตัวเลยกินหางด้วยเลยตอนมันนึ่งไข่กุ้งโรยข้างบนไงใช่ไหมผมว่าเอ๊ะอะไรแดงๆนะลอยมันต้องลอยนิดหน่อยนึงว่ะพริกไทยครับอร่อยแล้วทุกอย่างดีแล้วไรใบนี่กินได้ไหมเนี่ยไรใบนี่กินได้ไหมกินเมื่อกี้ได้อยู่แล้วจริงเหรออยู่แล้วใช่มันกินกินได้ใช่ไหมใช่มันคือกินได้อยู่แล้วมันคืออะไรนะก็ไม่ค่อยมีคนกินนะเดี๋ยวกูจะลองกินให้ดูมันคือโรสแมรี่เออใช่ใช่โรสแมรี่เราจะลองกินโรสแมรี่ที่ปลูกตรงนี้อยู่ข้างหลังบ้านนี่ปลูกตรงนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูสวนด้วยลองดูได้ว่า
คนไม่กินกันอ่ะกูกินแล้วเป็นยังไงมันก็โอเคนะหอมๆแบบกลิ่นเริ่มไหนเฮิร์บโคตรอ่ะกินได้ครับรสแมรี่กินได้เลยแล้วตอนนี้เราจะให้หม่อมนะฮะพาไปชมวิวนี่ครับสวนครูที่บ้านเลยอันนี้ก็เลยดีกว่าซ้ายมือนี่คือกะเพราใช่ไหมใช่ฮะไม่ใช่เหรอจอมีคนเสื้อแสนสวยอ๋อเหรอคือกินได้ไหมก็เอาไว้แต่งกินได้กินได้เอาไว้แต่งทุกอย่างในสวนนี่คือของกินหมดเลยอันนี้รสแมรี่ที่กินในเมื่อกี้นี้แน่นอนอ๋อนี่ไงกะเพราแดงนี่นี่ฮะอันนี้คือกะเพราแดงนะฮะเรียกว่าของแรงเท่มหายากนะเนี่ยไม่ได้หอมๆหน่อยแต่ว่าเวลาทำกะเพราให้ลูกค้าคิดว่ามันเฉาไงอ๋อเขาจะเข้าใจผิดเขาคิดไปกับเขาเขียวอย่างนี้กะเพราขาวธรรมดาโอ้หารู้ไหมใช่หารู้ไหมนะฮะว่ากะเพราอย่างนี้นะนี่กะเพราแดงนี่คือสุดยอดของกะเพราแล้วนะหอมกว่าหายากนะร้านทั่วไปร้านตามสั่งนี่จะเป็นกะเพรานี่เขาเรียกกะเพราขาวใช่ไหมใช่นี่ก็คือคลองแสนแสบเป็นไงโคตรสะอาดอ่ะในป่าบ้างมั้ยเนี่ยป่าหมอข้างดำกำลังฮิตเลยอ่ะแถวนี้มีไหมไม่มีนะเหรอมึงก็มาปล่อยดิไม่รู้ดิมึงก็มาปล่อยต้องลอง ต้องลองโดดไปดูแหละลองไปดูดิรับรองร้านมึงดังเลยเนี่ย มาเชิญชวนคนหน่อยดิหนองจอกครับมึงคาเฟ่หนองจอก เขินเขิน กูว่าคุยกับเพื่อนสักพักใหญ่ๆแล้วนะฮะมาครับเรามาเริ่มเดินทางกันต่อเลยดีกว่านะสิ่งที่ผมชอบที่สุดสำหรับการวิ่งบนเส้นทางรองแบบนี้ก็คือเนี่ยฮะวิวสองข้างทางที่คุณเห็นนะเป็นแบบทุ่งนานะทุ่งนาของหนองจอกตอนนี้สวยงามมากๆโอ้โหเส้นทางเส้นนี้นี่แบบว่าสวยมากเลยนะฮะสองข้างทางนี่นาแบบว่าเขียวกระจีเลยตอนนี้อยู่ดิโอ้โหเป็นไงฮะโคตรดีเส้นนี้แนะนำเลยนะขับเรื่อยๆชิวๆนะถ้าใครรีบร้อนก็ไปเส้นอื่นแต่ถ้าใครอยากจะชิลนะมาเส้นนี้ครับขับรถเล่นเนี่ยขับรถเที่ยวเนี่ยโคตรเท่และช่วงเวลานี้เราก็ได้เข้าสู่จังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่เรียบร้อยครับเส้นทางนี้เรียกได้ว่าโอเคเลยนะมีขนาดที่ใหญ่เลยครับเพราะเขาเขตปราจีนนี่แบบแบ่งเลยไป2กลับ2แล้วก็มีการก่อสร้างเล็กๆน้อยๆนะเป็นช่วงปรับปรุงผมว่าอีกแป๊บนึงก็คงจะแบบเพอร์เฟคเลยล่ะเส้นนี้ตอนนี้เราก็มาถึงเมืองปราจีนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหน่อยๆครับขับเรื่อยๆชิวๆนะผมดูไม้นะฮะก็คือจุดเริ่มต้นของผมในแถวราชกระบังมาจนถึงที่เมืองปราจีนบุรีนี่102กิโลแค่นั้นเองนะโอ้โหระยะทางติดเดียวเองครับและที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็คือสถานีรถไฟปราจีนบุรีนะเราสามารถนั่งรถไฟจากกรุงเทพมาเที่ยวที่ปราจีนบุรีได้เลยซึ่งผมก็เคยนั่งรถไฟแล้วก็มาเดินเที่ยวที่เมืองปราจีนไปแล้วนะสนุกมากมายย้อนไปดูคลิปเก่ากันได้นะฮะนะครับขายของเก่านิดนึงนะ เมืองปราจีนนี้ก็มีความเป็นเมืองเก่าเหมือนกันนะที่ขับผ่านมาก็จะเห็นแบบบ้านไม้ฮะบ้านไม้เก่าๆหลังแบบย่อมๆฮะมีทั้งชั้นเดียว2ชั้นอะไรแบบนี้เป็นเพลินนะครับชมเมืองก็ดูดีเลยวิ่งตรงมาสักพักเราจะเจอเข้ากับวงเวียนศาลนเรศวรนะฮะปึ๊บระวังนี้นะระวังกันหน่อยแล้วกันนะฟึ๊บโอเคไปดูความรวดเร็วครับผมนี่แหละครับคือประตูสู่ทางขึ้นเขาใหญ่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาใหญ่41กิโลนี่คือเขาใหญ่ฝั่งปราจีนบุรีครับจะมีความเขียวชอมพุ่มสวยแบบนี้แหละมาถึงหน้าด่านแล้วครับโอ้นี่รถเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าวันนี้คือวันเสาร์ครับแล้วมันก็เป็นหยุดยาวคือเสาร์อาทิตย์จันทร์คนก็มาเที่ยวเขาใหญ่กันแบบเยอะแยะเลยอ่ะตอนนี้รถติดให้ดูครับเราก็มาถึงด่านจ่ายเงินแล้วนะรอกันแป๊บเดียวครับคน1รถ1ครับ70บาท70แบงค์100ครับพี่พอได้มาแล้วครับตั๋วในการผ่านด่านเขาใหญ่นะฮะคน1รถ1ก็70บาทแค่นั้นเองนะแล้วตอนนี้เราก็ได้เข้าสู่เขาใหญ่เป็นที่เรียบร้อยโหถนนหนทางนี่แบบว่าชิวๆนะฮะไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอน้องช้างหรือเปล่านะการขึ้นทางด่านปราจีนบุรีเนี่ยเป็นเส้นทางที่มันจะต้องผ่านด่านช้างฮะช้างนี่มักจะออกมาป้นเปี้ยนเดินเล่นแบบว่าเปี้ยวเต็มถนนเลยนะหวังว่าไม่เจอดีกว่าไม่อยากเจอช้างนะไปเจอในสวนสัตว์อย่างเดียวพอ
ช่วงเวลานี้ขอเปิดกระจกรับลมนะฮะสูดโอโซนให้เต็มปอดเลยนะเพลินมากมายเลยตอนนี้เราก็ผักเพลินๆนะฮะแล้วมาถึงตรงนี้ก็ต้องเลี้ยวขวาเพื่อเป็นทางขึ้นไปยังเขาเขียวเส้นทาง3182ครับที่เขาเขียวของเขาใหญ่เนี่ยนะก็จะมีจุดชมวิวที่ผมชอบที่สุดที่มีชื่อว่าผาเดียวดายครับแต่ว่าโคตรงามจุดนี้นี่มาเขาใหญ่ทีไรต้องแบบถ้ามีโอกาสนะก็จะต้องแวะทุกครั้งไปไปครับเดี๋ยวเราไปชมวิวงามๆของผาเดียวดายกันดีกว่าโหจุดนี้เป็นแบบว่าทุ่งหญ้าครับผมทุ่งหญ้าสวรรค์หน้านะฮะนี่เลยจะมีนักท่องเที่ยวจอดรถแล้วมาเช็คอินถ่ายรูปกันนะเพลินๆตรงนี้สวยเลยครับเอาละครับถึงแล้วไม่เปิดเหรอวันนี้อ้าวทำไมไม่เปิดเหรอเนี่ยอดเข้าซะงั้นทำไมอ่ะวันนี้ไม่เปิดซะงั้นนะฮะผ่านโอ้นี่ครับเขาตั้งป้ายไว้ว่า1มิถุนาถึง30กันยานะปิดเพื่อให้ธรรมชาติฟื้นฟูตัวเองอดฮะไม่เป็นไรหาจุดอื่นแล้วกันนะมีน้องๆก็ขับมอเตอร์ไซค์จะมาเดินเล่นจุดนี้เหมือนกันก็แฮ่วกันไปตามๆกันก็เป็นที่น่าเสียดายนะที่แบบว่าอะไรวะผาเดียวดายสุดรักของเราปิดแบบว่าปรับปรุงเพื่อธรรมชาติฟื้นฟูตัวเองนะก็เข้าใจได้อยู่นะครับแต่ไม่ไรครับโอกาสหน้าค่อยมาใหม่ก็ได้นะงั้นเราก็ไปจุดต่อไปของเราเลยดีกว่าเราก็ลงมาด้านล่างนะครับเป็นทางหลักๆแล้วของเขาใหญ่โอ้แถวนี้ก็วิวสวยงามนะฮะยังสนามกอล์ฟเลยเป็นช่วงขับรถชิลๆชมวิวกันไปและด้านหน้านี่ก็คือโอ้โหนะท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยนะฮะอ่างเก็บน้ำมอสิงโตนั่นคือชื่อเก่าเขานะชื่อใหม่ก็ชื่อว่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูชื่อกันเราเห็นชื่อเขาแล้วครับชื่อใหม่ของอ่างเก็บน้ำมอสิงโตเขาชื่อว่าอ่างเก็บน้ำสายสอนนะแต่ว่าผมก็ยังชอบชื่อเดิมมากกว่าแต่ผมชินชื่อนั้นโอ้อากาศดีมากฮะลมเย็นๆเหมือนเปิดแอร์นะน่าจะสัก24องศาฮะตอนนี้ยังไม่มีแดดเลยดีมากๆดีเลยนะฮะชอบมากจุดนี้สมัยเด็กๆเคยผ่านมาก็เฉยๆนะแต่ว่าพอโตๆมาเอ๊ะทำไมมันสวยขึ้นเรื่อยๆไปดูนะเป็นบรรยากาศแบบเหมือนกับพวกบึงน้ำทะเลสาบอะไรประมาณนี้นะฮะเฮ้ยตรงนี้มีสะพานหรอวะสะพานไม้ครับทำไว้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะถ้าดูไม่ผิดเขาน่าทำเป็นรูปหัวใจนะฮะเอาดูสูงๆก่อนนี่เลยหัวใจและแล้วตอนนี้เราก็โดนฝนไปที่เรียบร้อยครับพอฝนมานี่นักท่องเที่ยวก็จะหายวับไปเลยนะครับหนีกันใหญ่เลยเฮ้ยแต่ว่าเราขอเดินเล่นในหญ้านี้สักนิดนึงก่อนดีกว่านะมันดูเฟี้ยวฟ้าวดีนะครับว่าไงครับทุ่งหญ้าจะเป็นแหว่งๆตามรอยคนเดินนะก็มาเดินถ่ายรูปกันนะในทุ่งหญ้า นี่เราพามาวนตรงที่ทำการนิดนึงแล้วกันนะก่อนที่เราจะไปหาจุดจอดแล้วเดี๋ยวค่อยมาเดินเล่นกันเราก็ได้จุดจอดรถตรงหน้าห้องน้ำพอดีเลยนะซึ่งห้องน้ำก็สวยเลยฮะพาไปรีวิวห้องน้ำเลยแล้วกันนี่เป็นไงฮะสีส้มสวยงามเราก็มาถึงแล้วครับกับเขาใหญ่กม.0ฮะนี่คือใจกลางเขาใหญ่เลยล่ะและสิ่งแรกที่เราจะไปทำเมื่อเรามาถึงใจกลางเขาใหญ่ก็คือการไปหาของกินครับเพราะตอนนี้มันหิวแล้วนะฮะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงพอดีกับว่าพลังสปาเกตตี้เมื่อเช้านี้ไม่เหลือแล้วและที่นี่ก็คือศูนย์อาหารเขาใหญ่ฮะไปดูซิมีอะไรให้กินบ้างเห็นแว๊บๆไปเป็นพวกข้าวแกงฮะส้มตำ
ครบลูกชิ้นปิ้งผลไม้แล้วก็ข้าวแกงต้มตำลาบน้ำตกโอ้ร้านเยอะเลยครับขายคล้ายๆกันนะเรากินร้านนี้ดีกว่าครับวันนี้คนน้อยผมเอาก้อยหนึ่งแล้วก็ราดข้าวเอาปลาครับกินอาหารนะข้าวแกงทำการป่าเขาแล้วก็เอาอันนี้มาด้วยโอ้ยหนักแกงจืดเต้าหู้หมูสับแล้วก็จะมีสาหร่ายด้วยหมดนี่คือ110บาทผมนั่งกินข้าวแล้วรู้สึกว่าลมมันเย็นฮะผมเลยกดดูอุณหภูมิครับปรากฏ26องศาเป็นไงครับและเมื่อเราอิ่มท้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับเข้าไปเดินชมนิทรรศการดีกว่านะนิทรรศการจัดสวยเลยนะครับเนี่ยไลติ้งที่ดูดีเลยเราก็เดินมาจนเจอจุดที่เป็นเหมือนกับนี่ครับแบ็คดรอปจำลองฮะนี่คือผาเดียวดายที่ผมตั้งใจจะพาคุณไปชมกันนะแต่ว่าปิดนั่นเองนะฮะโอ้นะดูแบบเป็นภาพนิ่งไปก่อนแล้วกันนะใช้ได้อยู่ฮะส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำตกเหวนรกซึ่งเรียกได้ว่าน้ำตกโคตรแรงแต่ว่าเดินไกลอยู่นะวันนี้ก็ขี้เกียจนะผ่านไปก่อนแล้วกันเดินทะลุทะลวงออกมาจากนิทรรศการครับผมและตรงนี้ก็เป็นสะพานที่มันยื่นไปโอ้ทางซ้ายมีสะพานแขวนครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สะพานแขวนนู้นนะเพื่อไปเดินเล่นข้างในดีกว่าและนี่ก็จะเป็นจุดที่เราจะมาเดินข้ามสะพานสลิงฮะสะพานเชือกไม่เชือกก็หลับเป็นสลิงแล้วล่ะโอ้สะพานนี่แบบว่าคนเมาฮะเดี๋ยวนี่เหมือนคนเมาโยกไปโยกมาไปครับมาเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะผมไม่รู้ว่าอันนี้เขาชื่อว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติอะไรนะเคยมีชื่ออยู่แหละแต่ผมจำไม่ได้นะซึ่งก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่อยู่หลังที่ทำการแล้วกันไฮไลท์ก็คือข้ามสะพานสลิงนะแล้วก็เดินตรงนี้นิดๆหน่อยๆเป็นทางเดินแบบง่ายๆนะฮะเขามีหินกรวดโรยตามทางเรียบร้อยแล้วเดินสบายเลยที่เขาใหญ่นี่ก็จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติแบบนี้หลายจุดเลยนะครับจุดดังๆก็จะเป็นจุดนี้จุดนึงแหละที่ดังสุดก็อยู่หลังที่ทำการอีกจุดนึงคือแถวหนองผักชีแล้วก็จุดนึงที่ผมอยากจะไปแต่ยังไม่เคยได้ไปเลยนะคือเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกล้วยไม้ครับไปจนถึงนู่นเลยครับน้ำตกเหวสุวัสดิ์มันจะเดินได้เป็นเส้นที่แบบเดินยาวไกลแล้วก็เคยมีข่าวว่ามีไอ้เคด้วยนะไอ้เส้นนั้นน่ะน่าเดินนะยังไม่รู้ว่าจะได้มาเดินเมื่อไหร่นะจังหวะนี้เราเดินอยู่คนเดียวในป่าเลยนะฮะถ้าลองเงียบกิ๊บให้ฟังนะเห็นไหมฮะไม่มีเสียงผู้คนเลยนะมีเสียงแก๊กแก๊กตัวอะไรก็ไม่รู้ร้องก็แก๊กแก๊กเนี่ยไอ้ป่าแบบนี้ผมนึกถึงตอนที่ผมไปกระบี่ฮะไปเดินที่ไร่เลไร่เลมันมีป่ามีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งนะที่ผมเดินข้ามจากฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งลองย้อนไปดูกันได้โอ้โหป่าอย่างนี้เลยอารมณ์ดึกดำบรรพ์แบบนี้เลยโอ้และเราก็เจอต้นนี้ฮะว้าวใหญ่โคตรนี่ฮะน่าจะเป็นต้นไทรเลยนะขนาดน่าจะมีสัก20คนโอบแล้วกัน30ใหญ่ไปแต่นี่ก็โคตรใหญ่อะผมนึกขึ้นได้นะฮะผมว่าไอ้เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ผมกำลังเดินอยู่เนี้ยมีชื่อว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกองแก้วนะอันนี้ผมเดานะซึ่งผมคิดว่าผมเดาถูกนะแต่ครับตอนเดินเข้ามาก็ไม่เห็นเขามีป้ายเปิดอะไรนะหรือว่าเปลี่ยนชื่อไปอีกแล้วก็ไม่รู้นะใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยฮะและแล้วเราก็น่าจะเจอทางออกแล้วละมั้งเดานะไอ้สะพานเชือกที่เราเห็นจากฝั่งนู้นเลยนะโอ้ครับระยะทางเดินราวๆ1กิโลครับไม่เกินนี่ฮะสะพานเชือกเขาเรียกว่าสะพานสลิงเลยนะเพราะมันเป็นสลิงไปแล้วอย่างนี้ไปกันเลยจ้า
นี่จุดนู้นเนี่ยที่เราเริ่มเดินใช่ไหมผ่านเชือกอันนู้นเดินล้อม1กิโลแล้วทางประมาณ1กิโลมาถึงสะพานสลิงอันนี้มาเดี๋ยวสะพานสลิงหรือสะพานเชือกเอาเป็นว่าเข้าใจแล้วกันนะเมื่อเราเดินจบเหมือนว่าฝนจะมาเฮ้ยเย้ต้องรีบสับนะสับก็แล้วตอนจังหวะนี้สับ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 ฝนมาเลยพ่อนี่ใช้ด้วยน้ำตกกองแก้ววิ่งหนีฝนเลยนะประมาณนี้แล้วกันนะครับวันเดย์ทริปหรือว่าด้วยโรดทริปนะมาเขาใหญ่สำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ